สวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มกันสักเล็กน้อยบอกเลยว่าข่าวของเราวันนี้แซ่บมากเวอร์อยู่กับเรา2คนใบเตยค่ะครับผมเทมนะฮะแน่นอนครับว่าข่าวแรกเนี่ยประเดิมกันที่เอาใจแฟนคลับ NY หน่อยละกันที่ยาย่านะฮะมีคนเขาแชะภาพมาว่าไปควงพี่แบร์รี่ที่แถวสยามเขาควงกันทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าหลายคนเขาอยากรู้ไงว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วไปควงเนี่ยเขาไปทำอะไรกันวันนี้ยาย่ามีเฉลยครับคนเป็นแฟนกันจะเดินสวีทหวานควงแขนก็คงไม่แปลกอะเนอะเพราะล่าสุดคู่รัก NY น้องยาย่าและพี่ณเดชน์ก็จัดเต็มอวดความสวีทควงแขนเดินช้อปปิ้งล้านลากันกลางสยามงานเนี้ยแฟนคลับก็อดไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชะภาพเก็บความน่ารักของทั้งคู่เอาไว้สาวยาย่าบอกว่าวันนั้นนอกจากจะไปล้านลาช้อปปิ้งซื้อของให้ตัวเองแล้วจริงๆทั้งคู่ตั้งใจชวนกันไปเดินซื้อของขวัญเพื่อมอบให้คุณแม่ในวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTSด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดแบบเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อแต่ทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะแบบเส้นนั้นน่ะใช่ค่ะมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนค่ะใครข้ามคะต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้ของขวัญที่ทั้งคู่ซื้อไปเพื่อทำเซอร์ไพรส์มอบให้คุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแฟนๆรอลุ้นกันเอาเองนะจ๊ะแหมน่ารักเนาะแต่ว่าจูงมือกันข้ามถนนไม่ได้แบบว่าโอ้โหจูงมือกันตลอดเวลาเออนี่แบบเตยนี่เวลาข้ามถนนนี่เห็นผู้ชายที่ไหนไม่ได้เลยไปควงเขาก่อนเลยนะจะบ้าเหรอ